องค์จักรีเอกษัตริย์อัจฉริยภาพสิโรราชจริยวัตรนิรัติสัยทรงทศพิธราชธรรมนำชาติไทยมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่ในสากลองค์เอกอักษาสนูประถมพกทรงเมตตาเหล่าพระศกสถาผลพระราชกรณียกิจใหญ่หลวงเพื่อปวงชนพระผู้ดลชาติเรืองรองผ่องอำไพเฉลิมพระชน85พระชันษาเทิดคุณค่าเปี่ยมล้นมงคลสมัยต่างแซ่ซ้องร้องถวายพระพรชัยร่วมเทิดไทยทรงปรีเปรมเกษมสำราญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิศวะสสิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองเฉลิมชนมงคลฉัตรกษัตริย์ชาติประชาราษฎร์ปีเปรมเกษมสันถวายชัยแซ่ซ้องก้องโลกันพระทรงมั่นสร้างประชาด้วยบารมีแม้เหน็ดเหนื่อยเพียงใดทรงไม่ท้อไม่เคยพ้อบ่นทุกข์ให้ใจสุขสีทรงหวังแต่ราษฎร์ของท่านผ่านเปรมปรีเพียงเท่านี้ท่านก็สุขแม้ทุกวรกายขอทวยเทพเทวันในชั้นฟ้าประทานพรพระปิ่นร่าอดิสัยพระชนมายุมั่นเป็นขวัญไทยน้อมดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสำราญตันเรืองศรีปลัดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะนายอำเภอจังหวัดอ่างทองอายุยืนยิ่ง
ไทยทั่วแคว้นน้อมกราบกราบเบื้องบาทบงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปัญญาคำพรเหลือประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองรวมใจไทยทั้งชาติเพื่อประกาศพระบารมีเทิดองค์วงจักรีณครานี้เฉลิมพระชนแดนดินถิ่นสยามกระเดืองนามพระภูมิพลทั่วราทั้งสากลทุกแห่งหนปลื้มปรีดาเอกองค์พระทรงยศเปล่งปรากฏจดที่สาร่มเกล้าชาวประชาสุดจะหาถ้อยรำพันดุจพ่อพระมิ่งเมืองบุญญาเรืองกระเสมสันยืนยงองค์ราชันเป็นมิ่งขวัญ นิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางศรีพันธ์สะสีสมิตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองท่านผู้ชมที่รักเคารพทุกท่านครับพบกันในเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทุกวันพุธโดยประมาณนะครับเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางเคเบิลทีวีในเขตอำเภอเมืองอำเภอโพทองและก็อำเภอป่าโมกและพร้อมกันนั้นก็จอ LED กลางเมืองอ่างทองของท่านนายกชัยนะครับจะรีรันหรือออกอากาศซ้ำในวันรุ่งขึ้นรวมถึงทางอัจฉริยบารมีที่วิเศษชัยชาญด้วยนะครับครับตอนนี้เราออกอากาศสดนะครับถ้ามีผู้สนใจอยากจะเข้าร่วมรายการก็โทรศัพท์มาได้ที่0358603371ครับออกอากาศอยู่ที่สตูดิโอของอ่างทองนิวส์นะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมคงต้องนำเสนอว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะต่อด้วยวันนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมเชิญท่านฉันรงค์สิริพรณราชสีมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับเนื่องจากเป็นวันใกล้ปีใหม่เราจะมีเทศกาลเรื่องของก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุกันนะครับครับตอนนี้ขออนุญาตนำเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรที่สำคัญสำคัญก่อนนะครับเมื่อวันพฤหัสที่20ธันวาครับพฤหัสที่แล้วเช้าก็มีเปิดโครงการเยาวชนตำบลคลองวัวรักดีมีอาชีพนะครับเจ้าภาพใหญ่ก็คือพี่ปราณีจันทวรนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่1ตำบลคลองบัวอันนี้เขาก็เอาลูกๆนะครับแล้วก็เอาจากกศน.ด้วยเด็กโตสักหน่อยด้วยกศน.ก็จะมีเด็กเล็กคนมาบ้างเอามาเรียนรู้กันนะครับว่า
เรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำยังไงมีอะไรบ้างเรื่องของสถาบันเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วมีการฝึกอาชีพเรื่องจักสารพักตบชวาให้ด้วยผมไปเขาอยู่2วันครับวันหลังจากนั้นก็ไปทานข้าวกลางวันกับเขาด้วยนะครับหลังจากนั้น9นาฬิกา30ก็มีประชุมคณะอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทองเรียกย่อๆว่าสปทจังหวัดอ่างทองนะครับก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของอุบัติภัยที่จะในช่วงปีใหม่นี้นะครับก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวทางท่านชันลงท่านปภจะคุยนำเสนอให้ฟังอีกนะครับบ่ายโมงครึ่งครับวันเดียวกันก็เป็นประธานในการประชุมกรอคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนนะครับกรรมการบริหารกิจการจังหวัดนะครับที่ห้องประชุมพิเศษชัยชาญพูดกันหลายเรื่องครับรวมถึงเรื่องของการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองในช่วงตรุษจีนนะครับระหว่างวันที่7ระหว่างที่8ถึง17กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบว่าจะได้รับความร่วมมือจากไหนต่อไหนบ้างที่แน่ๆคือในจังหวัดเราทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนนะหอการค้าสภาอุตสาหกรรมชมรมธนาคารนะครับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงทางศาสนสถานด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ทางกระทรวงเกษตรสนับสนุนเราเต็มที่นะครับหลังจากเวลาเดียวกันครับก็มอบท่านรองนรินทร์นะครับประชุมเรื่องของยุทธาจุดยืนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด4ปีนะครับซึ่งเขาจะประชุมเตรียมการวันนี้ครับท่านนายกจะประชุมผู้ว่าภาคเหนือแล้วพรุ่งนี้จะประชุมผู้ว่าทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจากการประชุมวันนี้ที่ท่านรองนรินทร์เข้าประชุมแทนผมเนี่ยก็ทำให้ผมหายใจหายคอโล่งนิดนึงครับเพราะว่าจังหวัดที่เขาพุ่งเป้าเน้นจริงๆก็เป็นจังหวัดทางภาคเหนือนะครับจังหวัดอ่างทองผมก็เลยเนื่องจากวันพรุ่งนี้องค์พาจะเสด็จที่อ่างทองนะครับก็เลยมอบท่านรองเลิศรองปัญญางานเลิศไปแทนถ้าเดินทางไปแล้วครับวันนี้ไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเวลานี้ก็คงจะร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับท่านนายกแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะครับครับก็วันศุกร์ที่21ครับมีโครงการเท่าทำบุญวันพระนะครับเป็นวัดที่153ไปวัดพาณิชย์ครับที่ตำบลบางปรากฏนะครับวัดพาณิชย์เป็นวัดที่เขาลอดใต้อุโบสถกันนะคงจำได้มีหลวงพ่อศิลาหลวงพ่อหินนะครับที่วัดพาณิชย์ที่เป็นวัดเป็นหลวงพ่อที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะครับก็ไปทำบุญร่วมกันพี่น้องเยอะครับที่วัดพาณิชย์ก็จะมีทั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีทั้งรองนายกนะครับมาร่วมในกิจกรรมร่วมกันครับหลังจากทำบุญตอนเช้าแล้ว9นาฬิกา30ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานมอบท่านรองปัญญาท่านเข้าประชุมแทนนะครับผมก็ไปเปิดศูนย์ข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ย่อว่าปปช.นะครับเป็นภาคประชาสังคมของจังหวัดอ่างทองครับประธานภาคประชาชนภาคประชาสังคมของจังหวัดอ่างทองประธานปปช.คือคุณสุรชัยผลจันทร์นะครับเรารู้จักกันในนามว่าคุณหลอนะครับก็ผู้คนไปกันเยอะครับนะครับมีทุกภาคส่วนไปกันนะครับผมจำหน้าได้นะครับที่ผมมอบภาพพระพุทธพิมพ์ให้คุณหลอยืนอยู่ข้างนี้ท่านรองก็ไปด้วยหน้าส่วนไปเยอะครับมีผู้แทนจากปปช.ภาคส่วนกลางมาร่วมด้วยแล้วก็ภาคีในจังหวัดข้างเคียงพระนครศรีอยุธยาก็มาร่วมด้วยเราอยู่ที่ไหนนะข้างย่านซื่อครับข้างสำนักงานประกันสังคมนะครับใช้อาคารชั่วคราวสำนักงานชั่วคราวของอาคารกองทุนหมู่บ้านนะครับ13นาฬิกาครับก็ไปอ้อเที่ยงผมแวะไปที่ผู้ใหญ่ปราณีไปทานข้าวกลางวันกับลูกๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะครับในระดับจังหวัดได้มาแล้วครับ4สาขาคนที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับเพื่อเข้าไป
แข่งขันกับในระดับประเทศก็มี4ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือท่านอเนกสีเขียวสดครับเป็นปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคเกษตรไทยนะครับท่านที่2เป็นปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงครับผู้ใหญ่นงนุชนะครับอดีตนะครับตอนนี้ก็เป็นราษฎรเต็มตัวแล้วนะครับนางนงนุชคำคงก็ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่งพายามยากนี่นะครับที่พรุ่งนี้พระองค์พาจะเสด็จนะครับท่านที่3เป็นปราชญ์ด้านเกษตรดีเด่นคือท่านสุนทรสมาธิมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่ทำเรื่องมะม่วงนะครับท่านที่4เป็นปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายครับก็ได้คุณพยุงคุ้มสกุณีครับเป็นผู้แทนไปนะครับครับหลังจากนั้นวันเสาร์ที่22นะครับก็มีงานเยอะครับเช้าก็ไปงานแต่งงานลูกท่านรองผอ.กรมน.เราท่านรองป๊อกนะครับพันเอกพิเศษธนรัตน์ธนอัดจงใจรักโกเศษนะแต่งงานลูกสาวที่กรุงเทพโรงแรมเรสซิเดนต์ห้องเรสซิเดนต์โรงแรมริเวอร์ไซด์ผมก็ไปแต่เช้าไปเป็นผู้ใหญ่ให้เขานะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะครับเพื่อนๆทหารก็เยอะนะครับต้องไปแต่เช้าเพราะว่าวันนี้มีงานเยอะจริงๆ11โมงก็รีบกลับมาครับมางานของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทองครับงานพบปะสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะทุกชมรมในจังหวัดมาร่วมกันครับก็สนุกสนานครับโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเรามันท่านไม่เหมือนผู้สูงอายุเลยครับร้องรำทำเพลงพูดจากันแฉะฉานสนุกสนานกันครับ15นาฬิกาก็ไปร่วมงานฉลองสมโภชเบิกพระเนตรพระพุทธมหานวมินสากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญเรียกซะยาวเลยวัดม่วงไงครับหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงพระนั้นท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงท่านมาเป็นประธานนะครับผมอยู่กับท่านจนกระทั่งค่ำนะครับท่านอยู่กับเราตลอดเลยอยู่กันจนค่ำเลยนะครับก็พิธีก็ใช้ผมยังสงสัยอยู่ทีแรกว่าเราจะเอารถกระเช้าอะไรขึ้นไปถึงองค์พระถึงยอดได้แล้วท่านองคมนตรีท่านก็อายุมากแล้วจะขึ้นไปยังไงไหวนี่ท่านกับคุณหญิงนะครับสรุปแล้วเขาใช้กระจกเงาครับเป็นกระจกบานที่หลวงพ่อเคยใช้โกนแค่อะไรปลงผมทุกวันพระทุกวันโกนนะครับในวันพระใหญ่ก็ไปค้นจนเจอแล้วก็ใช้กระจกเนี่ยส่องสะท้อนแสงขึ้นไปนะครับมีการแสดงมวยไทยของลูกๆแสดงกันสมจริงสมจังมากเล่นเอาสีข้างไหมเป็นแถวๆไปเลยนะครับครับหลังจากนั้นก็มีคนไปร่วมงานเยอะนะครับมีท่านรองผู้การท่านรองทวีรัตน์ศรีธวัฒพงศ์ไปร่วมงานด้วยนะครับหลังจากนั้นเวลา18นาฬิกาต้องรีบไปนู่นครับงานมงคลสมรสของคุณทิตยาตั้งเกียรติตระกูลกับคุณพรพัฒน์วิริยางกูลนามสกุลคุ้นๆไหมครับในบีไงครับในบีน้องสจเองนะครับก็ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเกษมวิเศษนะครับ19นาฬิกา30แวบออกมาอีกงานนึงครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะครับรวมถึงมหากรรมกีฬาไทยคัพนะครับที่เวทีกลางสนามด้านข้างศาลเจ้าพ่อกวนอูครับอันนี้เป็นกีฬาท้องถิ่นนะครับก็ทางเขาเรียกอะไรสิงคอร์ปอเรชั่นเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้ทั้งประเทศนะครับก็มาจัดงานเรื่องอาหารด้วยยังมีอยู่นะครับทุกวันนี้จนถึงวันที่29มีการแสดงของลูกๆนะครับศิลปินลูกๆของวิไลนาฏศิลป์ลูกตามโรงเรียนต่างๆเด็กๆเยาวชนที่มีความสามารถก็จะมาร่วมกิจกรรมกันมีร้านอาหารออกร้านถึง50ร้านเป็นร้านอาหารในจังหวัดนะครับผมไปฝากท้องเขาทุกวันเลยนะครับหลังจากนั้นวันอาทิตย์ครับที่23เช้า9นาฬิกาก็ไปที่วัด
วัดวัดอะไรลืมแล้วท่านเจ้าคณะธรรมยุทธนะครับวัดโพหอมชื่อท่านชื่อจริงๆวัด เราเรียกวัดโพหอมถ้าติดปากเลยก็มีพิธีบวงสรวงเท้ามหาพรหมครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาจากส่วนกลางท่านสมศักดิ์ท่านสสนะครับก็ไปพวกเราก็ไปกันนะครับรู้สึกจะมีบริษัทอะไรที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มาร่วมงานด้วยนะผมจำชื่อมันได้มันมีอยู่3บริษัทใหญ่ๆนะบริษัทนี้ที่มาจำชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยวพูดผิดไปไม่พูดดีกว่านะครับแล้วก็13นาฬิกาก็ผมอยู่ไม่ถึงเที่ยงครับ11นาฬิกา30ก็วิ่งเข้ากรุงเทพครับคงจำพลตรีประสงค์บุตรขวัญได้นะครับท่านเคยเป็นผู้บัญชาการมณฑลมทบ13ที่ลพบุรีแล้วท่านมาช่วยเราตอนน้ำท่วมมากทีเดียวตอนนี้ท่านย้ายไปเป็นรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทัพบกครับท่านบวชลูกชายท่านที่วัดบวรยังไงตอนที่เราเดือดร้อนมาช่วยกันยังไงเราก็ต้องไปงานนี้ให้ได้ไปถึงปรากฏว่าหน้าเขาบวช2หน้าครับไปบวชคู่กับดาราหนังคนนึงชื่ออะไรแสงฟ้าสายฟ้าเศรษฐบุตรหรืออะไรเนี่ยโอ้ยดาราไปกันเยอะแน่นผมจะรอถ่ายรูปกับพระบวชใหม่ท่านหน่อยรอไม่ไหวเพราะก็ให้นาคแรกให้พระแรกพระองค์รูปแรกถ่ายก่อนในโบสถ์ก็เลยขออนุญาตกลับมาก่อนจะรอทำบุญกับพระศีลบริสุทธิ์พระบวชใหม่ท่านหน่อยก็เลยไม่ได้อยู่กับเขานะครับแต่อยู่ในโบสถ์เขาตลอดนะฮะบวชเสร็จแล้วถึงได้แวบกลับวันจันทร์ครับเมื่อวันจันทร์ที่24วันประชุมทั้งวันครับเช้า7โมงก็ประชุมในอำเภอ7โมงแต่เช้าเลยนะครับประชุมในอำเภอหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพูดกันหลายเรื่องครับ9โมง9นาฬิกา30ก็ต่อด้วยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับประจำเดือนกันยายนโทษครับประจำเดือนธันวาคมนะครับ2555นะครับก็มีก่อนหน้าการประชุมก็มีการมอบรางวัล2-3 รางวัลฮะเป็นเรื่องของอะไรเด็กๆลูกๆนะครับเยาวชนมารับรางวัลกันเดี๋ยวเราเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วดูสิมีอยู่2รายการนะฮะดูมีเรื่องของสหกรณ์ดีเด่น2สหกรณ์นะครับแล้วก็ลูกๆที่ชนะการประกวดอะไรสักอย่างนึงผมลืมไปแล้วดูสิผมขอประทานโทษด้วยว่าจะเอามาคุยให้ฟังซะหน่อยครับแล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็ต่อด้วยการประชุมศูนย์ยาศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกับการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยประชุมร่วมกันไปในทั้งสองประชุมพูดกันเรื่องยาเสพติดกันเยอะครับวันนี้มีการแนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่หลายคนนะครับในการประชุมท่านแรกก็ดูเหมือนจะเป็นท่านรองผู้ราชการจังหวัดครับท่านรองนลินผมเอามาออกรายการกับพวกเราครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีท่านรองนลินตั้งประสิทธิ์นะครับมีดร.อนันต์นาวิไลวัฒนธรรมจังหวัดมีคุณเขมิกาแช่มรำนะครับค้าภายในจังหวัดมีตำรวจมาด้วยครับพันเอกธีรพลถาวรยุติธรรมนิทหารก่อนครับสัสดีจังหวัดแล้วก็พันตำรวจเอกชันชัยชาวเกษมผู้กับสพชัยโยนะครับพันตำรวจเอกวีรยุทธโกรัตนะผู้กับภูทรโพทองครับเมืองด้วยไม่ใช่เหรอกับเมืองมาจากป่าโมกเมืองก็ย้ายมาจากป่าโมกผมจำชื่อไม่ได้ปียศักดิ์ดาวฤกษ์พันตำรวจเอกปียศักดิ์ดาวฤกษ์นะครับย้ายมาใหม่ก็มีการแนะนำกันในวันนั้นนะครับหลังจากนั้น18นาฬิกาก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของบริษัทไทยคาร์บอนแบล็คนะครับผมไปเขาคนแรกเลยยังไม่มีใครไปเลยนะครับไปร่วมงานเขาวันอังคารเมื่อวานนี้เช้ามืด 5:30 ไปกับท่านรองชูเดชนะครับท่านรองนลินรองผู้ราชการจังหวัดท่านปลัดจังหวัดกำลังตำรวจอส.กำลังของเรือนจำนะครับเข้าตรวจค้นเรือนจำกันเมื่อวานตั้งแต่ตีห้านะครับ7โมงเสร็จ7โมงครึ่งก็มา
รายการสนทนายามเช้าสภากาแฟของเราที่จวนเกล่านะครับก็วันนี้ตำรวจเป็นเจ้าภาพด้วยตำรวจจะมาเยอะหน่อยวันนี้นะครับก็จะมีทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอีก 2-3 หน่วยงานผมจำไม่ได้แน่นะครับก็คุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็รีบเข้ากรุงเทพไปนะครับส่วนที่จังหวัดเนี่ย 9 นาฬิกาก็มอบให้ท่านรองปัญญางานเลิศประชุมร่วมกับมอบนโยบายกับพัฒนาการเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดนะครับ 9 นาฬิกา 30 ก็มอบท่านรองนลินประชุมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับแล้วมีการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำด้วยก็ประกาศวันที่1 มกราคมนี้ครับ300บาททั่วประเทศนะครับไม่รวมต้องบอกว่ารวมแรงงานต่างด้าวด้วยแต่ไม่รวมแรงงานในภาคราชการลูกจ้างในภาคราชการกับแม่บ้านที่อยู่ตามบ้านนะครับครับส่วนผมนี่วิ่งเข้าไปที่กระทรวงเกษตรครับได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมอบให้ท่านผู้ตรวจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเป็นประธานในการประชุมทุกส่วนราชการทุกกรมในสังกัดทุกหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเพื่อสนับสนุนการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับต้องย้ำว่าปีหน้าก็ช่วงตรุษจีนครับมาแทนที่งานประจำปีที่จัดหน้าสารกลางนะครับตอนนี้เราไม่จัดแล้วเราไปจัดที่พุทธมณฑลจังหวัดวัดขุนอินทรประมูลครับมีแปลงสาธิตมีเรื่องวิชาการมีเรื่องของกล้าไม้พันไม้สารพัดสารเพนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกษตรของพี่น้องทั้งนั้นแหละครับเรื่องอื่นไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับบวกกับเรื่องของโอท็อปกับของดีเมืองอ่างทองใส่เข้ามาด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับกระทรวงเกษตรสนับสนุนเราเต็มร้อยเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีงานเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรหลังจากนั้นเขาก็ยกทีมกันมาต่อที่จังหวัดอ่างทองยกระดับงานของจังหวัดอ่างทองเป็นงานระดับชาติโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกลับมาผมกลับมาที่จังหวัดนะครับเพื่อมาประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเวลา14นาฬิกานะครับก็ท่านนายกทุกท้องถิ่นครับอบต.เทศบาลอบจ.มาประชุมร่วมกันทั้งนายกทั้งปลัดนะครับก็มีหลายเรื่องครับที่ต้องคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศกาลปีใหม่เรื่องของการอุดหนุนสนับสนุนกันในเรื่องของการบำบัดผู้ติดยาเสพติดเรื่องของการทำหนังสือประวัติของจังหวัดอ่างทองซึ่งทางท้องถิ่นก็สนับสนุนมานะครับ16นาฬิกาครับไปวิ่งไปนู่นครับวัดหัวสะแกตกไปแสดงมุทิตาจิตกับท่านพระครูสุวรรณธรรมรังสีนะครับท่านอายุ80ปีแล้วเมื่อวานท่านแจกพระมา2องค์องค์นึงเป็นขุนแผนดีใจได้พระขุนแผนมาครับกลับมา19นาฬิกาวิ่งไปนู่นครับบางจักอบต.บางจักทุกท้องถิ่นนะครับ16ท้องถิ่น9อบต.7เทศบาลในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญเขาร่วมงานกันจัดงานสังสรรค์ท้องถิ่นสัมพันธ์ขึ้นเมื่อวานนี้เป็นลักษณะงานเป็นมนรักลูกทุ่งครับต้องคาดพระขม้าไปร่วมงานสาวๆก็แต่งแบบทองกวาวโอ้มีแต่สาวๆสวยๆทองกวาวทั้งนั้นเลยดีว่าผมพกพระขม้าไปด้วยแต่ถึงไม่พกไปทางท่านนายกท่านก็มีพระขม้าบางจักมอบให้เหมือนกันนะครับก็ร่วมงานกับเขาอยู่นะครับวันนี้แหละพอมาถึงวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยเหมือนกันครับเมื่อเช้านี้9นาฬิกาครึ่งวันเช้านะครับไปมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ครับตามโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสารฝันให้กับผู้ยากจนจังหวัดอ่างทองนะครับบ้านแรกก็เลขที่64/1หมู่7ตำบลรามศักดิ์อำเภอโพทองมอบให้กับนางสุนีทิพย์เกษรบ้านที่2ก็เป็นบ้านเลขที่116/166หมู่3หมู่10ตำบลรามศักดิ์เป็นบ้านของนางเหลือผลงามแล้วก็บ้านที่3เป็นบ้านเลขที่75หมู่3ตำบลรามศักดิ์นะครับ
เป็นบ้านของนายบุญช่วยประกอบทรัพย์ทั้ง3บ้านนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งไปนู่นครับบ้านแหไปดูความเรียบร้อยที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เพื่อนพึ่งพายามยากนะครับก็ได้พบผู้ใหญ่ประณีผู้ใหญ่จอยนะครับกับพี่แปะนะครับก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทุกส่วนราชการไปช่วยกันครับอบจ.เอาเครื่องจักรไปช่วยอำเภอพัฒนาชุมชนกลุ่มแม่บ้านนะกลุ่มจักสารมีอะไรเราสร้างบ้านดินถวายองค์พานะครับรวมถึงเพื่อจะให้เป็นที่ประทับเป็นห้องทรงงานเวลาท่านมาทรงงานที่โครงการของส่วนของพระองค์ท่านท่านจะมาเสด็จมาบ้านเราวันพรุ่งนี้แล้วครับเวลา 14:30 ท่านเสด็จกลับจากเยอรมันนะครับท่านไปทรงงานอยู่ที่เยอรมันเป็นทูตอยู่ที่เยอรมันนะครับกลับมาเมื่อวันที่20วันที่27นี้จะมาบ้านเราแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ใครว่างก็ไปรับเสด็จนะครับท่านจะไปตรวจประตูน้ำ2แห่งซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะประทานให้กับพี่น้องชาวบ้านแหเพื่อการประกอบสัมมาอาชีพโดยปกติเอาน้ำเข้ามาทำการเกษตรท่านทำประตูน้ำให้2ประตูนะครับให้ท่านรอยนด็อกเตอร์รอยนนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเนี่ยมาช่วยดูให้เลยเดี๋ยวรายละเอียดจะคุยกันอีกทีครับหลังจากนั้นก็13:30ไปเปิดความจริงปิดนะครับเขาเปิดแต่เช้าแล้วก็รอผมไปปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข่ายสื่อสารกลางและการจัดทำแผนการใช้สื่อสารกลางจากนั้นก็ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเรื่องบูรณาการการจัดโทษครับไม่ใช่สิต้องไปเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติครับมีพี่น้องอาสาสมัครทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งอาสาสมัครทั้งส่วนราชการเยอะแยะครับไปร่วมงานกันแล้วก็มีการปล่อยกระบวนรณรงค์เขาเดินรณรงค์กันตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็จะปล่อยการรณรงค์อีกเนี่ยมีท่านรองผู้การทวีรัตน์ศรีธวัฒน์พงศ์ร่วมกับเราอยู่ด้วยตั้งแต่เช้าส่วนท่านคลังจังหวัดผมคลังจังหวัดกับตัวแทนตำรวจผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครไปให้ไปประชุมเรื่องบูรณาการการจัดระบบกล้อง CCTV นะครับปรากฏว่ารัฐบาลก็เห็นประโยชน์ของการจัดให้มีกล้อง CCTV เพราะฉะนั้นเขาก็เรียกคนของเราไปพูดคุยกันที่สำนักงบประมาณภาพที่เห็นนี่เป็นภาพการรณรงค์หน้าอบจ.ครับเราก็ตั้งจุดตรวจนะครับขอความร่วมมือผู้ขับขี่ยานพาหนะหลายคนมองๆดูแล้วหน้าแดงๆก็ขอให้เป่าตรวจแอลกอฮอล์ด้วยนะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับทำกันรณรงค์กันอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็จะมีลูกๆมีอาสาสมัครช่วยกันรณรงค์นะครับหลังจากนั้นก็มานี่นะครับมาออกรายการผู้ว่าพบประชาชนกับพวกเรา เดี๋ยวหลังจากนี้19:30จะชวนกันไปที่ไทยเรยอนเขามีงานเลี้ยงปีใหม่ก็เคยไปให้เขาทุกปีนะครับก็ปีนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปร่วมงานกับเขาครับนี่คือกิจกรรมเด่นๆในวันนี้ครับตอนนี้เมื่อกี้ผมแนะนำท่านฉันอลงหรือยังแนะนำแล้วอีกท่านนึงยังไม่ได้แนะนำนะครับมาร่วมรายการกับเราด้วยคือท่านรองผู้การตำรวจครับพันตำรวจเอกทวีรัตน์ศรีธวัฒน์พงศ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวทั้งสองท่านนี่จะคุยกับเราในเรื่องของช่วงปีใหม่นะครับเอาภาพรวมก่อนเชิญท่านสันติลงครับกราบขอบคุณครับท่านผู้ว่าการจังหวัดครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองครับก็เรามาเจอกันอีกรอบนึงครับแต่เจอในกันช่วงของเทศกาลที่เราจะต้องมีการเตรียมตัวกันเรื่องของรถนะครับเรื่องของถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้นำเรียนให้ทราบว่าก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราคงต้องมาดูในตัวจังหวัดอ่างทองกันว่าเราจะทำให้คนในจังหวัดอ่างทองเรามีความปลอดภัยอย่างไรร่วมฉลองในเรื่องของเทศกาลปีใหม่นะครับด้วยปลอดภัยได้อย่างไรรวมทั้งเราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านตัวจังหวัดอ่างทองเราให้ปลอดภัยได้อย่างไรนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไปมาตรการของรัฐบาลนะครับที่มอบให้ทางศูนย์ถนนส่วนกลางเนี่ยให้ศูนย์ถนนทุกจังหวัดครับมีการรณรงค์แล้วก็มีการดำเนินการร่วมกันในการเรื่องของการป้องกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งปีนี้ครับก็มีการรณรงค์แล้วก็เรื่องของการป้องกันงานทางถนนเนี่ยนะครับในช่วงของวันที่27 ธันวาคม 2565ถึงวันที่2 มกราคม 2516ครับก็เป็นช่วง7วันนะครับที่เรามาช่วยดูกันว่าเราจะทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างไรนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีมาตรการหลายๆเรื่องนะครับในการที่จะต้องทำกันนะครับซึ่งก็เป็น6มาตรการนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านการบริหารจัดการมาตรการบังคับใช้กฎหมายนะครับด้านสังคมด้านวิศวกรรมจราจรด้านประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การแพทย์ฉุกเฉินแต่เน้นหนักครับเน้นหนักอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับเรื่องที่2เรื่องของแอลกอฮอล์นะครับเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของการลดผลกระทบนะครับสวมหมวกไหมคาดเข็มขัดไหมครับแล้วเรื่องที่4ครับเรื่องสุดท้ายที่เน้นหนักครับก็คือเรื่องของการบรรทุกผู้โดยสารบนกระบะท้ายกับรถโดยสารนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ6มาตรการหลักนะครับแล้วก็เน้นหนัก4มาตรการรองที่เราคิดว่าเราคงมาช่วยกันซึ่งวันนี้ครับก็มีกิจกรรมในภาพของทางจังหวัดหลายๆนะครับหลายๆส่วนที่ร่วมดำเนินการแล้วก็งานศูนย์ถนนนั้นนะครับอยากนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองครับเราได้มีการประชุมนะครับในเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับทั้ง17กระทรวงทั้งภาคประชาชนนะครับแล้วก็ภาคของประชาชนมาร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรว่าจะทำให้พื้นที่ถนนปลอดภัยครับก็ได้มีการประชุมและมอบหมายงานกันแล้วครับให้ร่วมปฏิบัติก็แบ่งเป็นชั้นๆครับว่าชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชั้นของทางหมู่บ้านชุมชนซึ่งก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นการดูแลครับเป็นลักษณะของจุดนะครับตักเตือนหรือจุดเตือนพี่น้องญาติลูกหลานนะครับว่าถ้าจะมีการดื่มฉลองกันก็อยู่ภายในบ้านนะครับถ้าจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็ดูให้ดีสวมหมวกให้เป็นนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็เมาแล้วอย่าขี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ดูกันในชั้นของตำบลบ้านถัดมาในชั้นของอำเภอครับก็คงจะให้ทางอำเภอได้ดูครับว่าถ้าหากมีใครหลุดออกมาจากชั้นของชุมชนหมู่บ้านแล้วถ้ามาแล้วจะต้องมีการมาตรการป้องกันอย่างไรสวมหมวกไหมเมาไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการของทางอำเภอได้ดำเนินการส่วนทางจังหวัดครับก็จะมีการทำงานกันทุกภาคส่วนนะครับในเรื่องของการถ้าหน่วยงานไหนกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวกับทางก็ดูเรื่องทางตำรวจดูการไม่ชอบจดหมายก็จะดูเรื่องจดหมายนะครับแล้วก็เรื่องหลายๆหน่วยงานที่มาดูกันเราก็ระดมกันทำงานกันนะครับก็คงจะมาดูกันครับ7วันเนี่ยเราจะทำให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างไรมาช่วยกันครับร่วมใจลดอุบัติเหตุนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็มาทำงานกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีเดย์ครับเราได้รวบรวมงานทั้ง3กิจกรรมเข้ามาว่านะครับแล้วก็ดำเนินการร่วมกันก็คือกิจกรรมแรกครับได้มีการประชุมในเรื่องของการเชิงปฏิบัติการในการใช้ข่ายสื่อสารกลางนะครับเราเองนะครับได้มีคอนเซปต์หรือว่ามีในเรื่องของประสบการณ์มาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาคของทางจังหวัดเรารวมทั้งในภาคของประเทศชาติซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการดำเนินการในเรื่องของการสารภัยหรือการจัดการกับภัยค่อนข้างที่จะยุ่งยากถ้าหากระบบปกติระบบสื่อสารปกติเกิดล้มขึ้นมาจะทำอย่างไรนะครับวันนี้เราก็ได้มีการใช้ช่องทางสื่อสารกลางซึ่งจะเป็นเรื่องของวิทยุสื่อสารนะครับถ้าหากช่องทางสื่อสารปกติล่มเราคงจะต้องมีการใช้วิทยุในเรื่องของวิทยุคมนาคมสื่อสารกลางอย่างไรขณะนี้เรามาดูกันครับว่าในจังหวัดอ่างทองเรามีช่องทางสื่อสารกี่ช่องทางแล้วแต่ละช่องทางนั้นอยู่ในมือของใครนะครับเพราะฉะนั้นใครเหล่านั้นเราจะต้องจับมาเชื่อมหากันให้ได้โดยมีที่สำนักปปจังหวัดในนามของจังหวัดอ่างทองนะครับมาเป็นตัวเซ็นเตอร์กลางเพราะฉะนั้นเครือข่ายทุกเครือข่ายเราจะรวมศูนย์อยู่ที่ข่ายสื่อสารกลางเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรข่ายสื่อสารกลางช่องนี้นะครับจะเป็นช่องปฏิบัติการฉุกเฉินในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของภัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกรอบคร่าวๆครับว่าเราคงมาดูเรื่องของช่องทางข่ายสื่อสารซึ่งข่ายสื่อสารกลางเนี่ยนะครับเมื่อก่อนจะอยู่ในงานของกระทรวงมหาดไทยทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550นะครับบวกด้วยระเบียบเรื่องของกทช.นะครับที่ใหม่เนี่ยก็เห็นว่ากรมป้องกันเป็นกรมที่เกี่ยวข้องในด้านสาภัยน่าจะมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเลยมอบระเบียบตัวนี้นะครับมาให้กรมป้องกันเพราะฉะนั้นความถี่4-5ความถี่มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่หนึ่งของกรมป้องกันจะต้องขับเคลื่อนการใช้คลื่นความถี่กลางหรือข่ายสื่อสารกลางตัวนี้เป็นประโยชน์ผ่านทางช่องทางของเครือข่ายปปร.ข่ายช่องทางของเครือข่ายของอาสากู้ภัยต่างๆเข้าไปซึ่งนี้ก็คงจะมีการดำเนินการเป็นลำดับต่อไปงานที่2นั้นนอกเหนือจากงานที่เรามาดูกันว่าเราจะใช้สื่อสารกลางอย่างไรแล้วนะครับในช่วงบ่ายก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วทีมผู้บริหารของท่านทุกท่านทุกส่วนในการไปร่วมกันครับวันนี้ครับเป็นวันที่ถูกกำหนดให้ว่าณวันที่ธันวาคมนะครับเป็นของทุกปีที่เกิดจากสึนามินะครับ
ใน26ธันวาคมนะครับเป็นวันที่ทางรัฐบาลนะครับได้กำหนดเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมานะครับก็เลยกำหนดว่าในวันที่26ธันวาของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องมีการจัดงานวันป้องกันอุบัติแห่งชาติประจำปีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มีการอ่านสารท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้มีการอ่านสารนะครับเพื่อให้ได้ทางภาคประชาชนได้คำนึงถึงเรื่องของมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยหรือ safety mind นะครับรวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ภาคประชาชนเนี่ยร่วมกันครับว่าถ้าหากเรามีสำนึกที่ดีแล้วนะครับเราจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยที่ดีจะได้อย่างไรนะครับก็มีการรวบรวมกันสมาชิกเครือข่ายนะครับที่เป็นเรื่องของอาสาเป็นเรื่องของการที่กู้ชีพผู้ภัยเข้ามาทำงานร่วมกันวันนี้เราเจอเพื่อนกันหลายคนครับเพื่อนทั้ง17คน17กระทรวงรวมทั้งภาครัฐภาคประชาชนนะครับและเอกชนเข้ามาร่วมกันอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับก็เป็นเครือข่ายนะครับเครือข่ายบ้านเราเองก็คือทีมของ VR กู้ภัยนะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายทางด้านของทางหลวงชนบทนะครับซึ่งดูแลทั้งสายทางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สื่อลงจนถึงอาสาสมัครของทช.ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็คงมาช่วยกันดูนะครับรวมทั้งเรื่องของกู้ชีพกู้ภัยนะครับบริษัทกลางที่ส่งเสริมเรื่องเด็กกลุ่มเด็กนักเรียนซึ่งก็จะมีกิจกรรมของเด็กเพราะฉะนั้นเราจะกระจายงานกันทางครับทั้งเพื่อน17คนก็คือ17กระทรวงนะครับใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นแต่ภาพรวมครับก็เป็นหน้าที่บริหารจัดการของผู้นำเราครับก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดในการที่จะพาเพื่อนเรา17คนหรือ11กระทรวงนี่ทำงานเพื่ออะไรเพื่อมุ่งหวังอย่างเดียวครับก็คือเพื่อให้ความสุขแก่พี่น้องประชาชนในการที่เมื่อเกิดภัยแล้วนะครับยอมให้เจ็บได้ครับแต่จะลดเรื่องการเสียชีวิตได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เราทำงานกันสุดท้ายครับกิจกรรมที่3วันนี้เป็นวันที่เรามาดูกันครับว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ2556ซึ่งเราจะมีการรณรงค์และเชิญชวนกันณวันนี้เราได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนทั้งภาคของตำรวจนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านรองผู้การนะครับท่านทวีรัตน์ก็ได้มีพาทีมงานเข้ามาร่วมเรื่องกระบวนการนะครับในการปล่อยขบวนแถวในการให้รู้ว่าตำรวจมีบทบาทอย่างไรในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนวันนี้เราได้รับความร่วมมือหลายๆภาคส่วนครับในการที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับในการที่จะนี่คือหนึ่งเดียวที่เราพร้อมกันครับที่เราจะทำให้เกิดความปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลปีใหม่กันอย่างไรนะครับก็เชิญชวนครับแล้วก็วิงวอนพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองเรามาร่วมกันครับในเรื่องของการรณรงค์ทำให้อ่างทองปลอดภัยครับเพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วเรามีเหตุเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่ปีนี้เราจะทำให้ตัวเลขนั้นลดลงยังไงเหลือเท่าไหร่ยังไงครับกับคนครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี55เนี่ยเราเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย22ครั้งนะครับเสียชีวิต2ครั้งแล้วก็ครับ2รายครับแล้วก็เจ็บนะครับ20ตายนะครับร้อยละ5นะครับจะต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ5เพราะฉะนั้นปี56เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้กำหนดแผนหรือกับเป้านะครับแต่ว่าก็คงมาดูครับว่าถ้าเราทำงานแล้วถ้าเราไม่ดูในจุดสุดท้ายของการทำงานแล้วก็คงจะไม่มีตัวที่อ้างอิงปีนี้เรายอมได้ครับก็คือเรื่องของการเกิดนั้นเรายอมได้ก็คือเกิด21ครั้งไม่ใช่เรายอมได้เราจะไม่ให้เกิดถ้าจะเกิดต้องไม่เกิน21ครั้งครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเลยแต่ถ้าหากมีหรือยังไงนะครับที่เราแบบอาจจะหลุดไปก็คือแค่1รายนะครับแล้วก็การบาดเจ็บก็คือยอมให้ได้แค่19รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าที่เราคิดว่าเราคงจะมาดําเนินการครับซึ่งถ้าหากนะครับไม่เสียชีวิตเลยนะครับจังหวัดก็จะมีรางวัลให้โดยมูลนิธิมองไม่ขับร่วมกับมูลนิธิของพลเอกท่านพลเอกเปรมจินสุรานนท์ซึ่งจังหวัดอ่างทองอยู่ในโซนที่เสี่ยงต่ำครับโซนสีขาวเสี่ยงต่ำแต่ถ้าหากไม่ตายเลยนะครับไม่มีใครเสียชีวิตเลยยุคปีใหม่นี้มีเงินรางวัลให้ 30,000 ครับเพราะนั้นเงิน 30,000 ถ้าพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองเราคิดว่ามีมูลค่านะครับซึ่งอาจจะเงินไม่มากครับแต่ถ้าหากตัวเลขเราไม่เกิดเลยในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับสิ่งนี้แหละครับ 30,000 จะมีมูลค่ามากกว่าเป็น3ล้านเลยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองกันครับร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะครับให้เป็นศูนย์ในช่วงปีใหม่นี้ถ้าทำได้แล้วก็คิดว่า 30,000 ตรงนั้นคงไม่ไกลเกินเอื้อมของชาวอ่างทองเราครับเด็กๆอาชีวะก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับครับอาสาสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอปปร.อส.สมาชิกท้องถิ่นนะครับมีส่วนร่วมกับพวกเราหมดวันนี้ครับจุดตรวจหลักก็จะเป็นภารกิจของตำรวจซึ่งจะมีกำลังร่วมกันนะครับจะมีทั้งตำรวจทั้งอปปร.มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีทั้งเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขใช่ครับจุดหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่สิบนายนะครับรวมถึง VR นะครับภาคเอกชนด้วย
ก็จะมากกว่านั้นอีกนะครับทางท้องถิ่นนอกจากสนับสนุนกำลังอพปรแล้วยังสนับสนุนเรื่องเสบียงด้วยวันนี้เราพูดจากันไว้หมดแล้วทางตำรวจมีอะไรที่จะคุยให้พวกเราฟังบ้างครับในเรื่องของเราเรียกอะไรนะช่วงปีใหม่นี่เราเรียกว่าไงนะก้าวสู่ปีใหม่ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจรถร่วมใจรถเชิญนะเชิญท่านรองทวีรัตน์ครับกับสวัสดีครับผมพันเอกทวีรัตน์ศรีธวัฒน์พงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองนะครับมาแทนท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งท่านเป็นข้าราชการในศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนนะครับก็อยากจะฝากเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกปีเลยนะครับก็มักจะมีอุบัติเหตุถึงความสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรืออาจจะทั้งถึงแก่ชีวิตมันก็มาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะนอนไม่เต็มอิ่มสภาพร่างกายไม่พร้อมก็เกิดจากตัวคนนะครับก็คือง่วงแล้วมาขับนะครับอันที่สองก็คือการที่ขับรถด้วยความประมาทนะครับในการเปลี่ยนเลนแล้วไม่ดูรถไม่ดูซ้ายดูขวาหรือการขับรถกระทันหันตัดหน้ากระชั้นชิดอันนี้เกิดจากความประมาทเกิดจากคนนะครับแล้วก็การใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับอันที่สามเหยียบกับรถนะครับก็คือการที่นำเอารถซึ่งไม่เขาเรียกว่าเครื่องมือหรือส่วนควบประจำรถมันไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับแต่ก็ยังขับด้วยความเร็วอันนี้ก็ถือว่านะครับรถไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุสุดที่ใสนะครับฝนฟ้าคะนองหรือสภาพถนนเนี่ยนะพื้นที่โค้งมันไม่รับหลายเหตุหลายประการนะครับทางตำรวจจังหวัดอ่างทองก็พยายามที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายลงนะครับโดยท่านผู้บังคับการได้เน้นย้ำว่าในปีนี้ก็ต้องเน้นในเรื่องของการจับกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์สาธารณะโดยเฉพาะที่ดื่มสุรานะครับเมาแล้วขับนะครับแล้วก็ผู้ที่ขับรถเร็วเพราะเนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุราและผู้ที่ขับรถเร็วเป็นส่วนใหญ่และผู้ที่ขับรถโดยประมาทตัดหน้ากระชั้นชิดนะครับไม่ให้สัญญาณนะครับก็คงจะต้องฝากเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าในส่วนของข้าราชการตำรวจของตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองนั้นก็อยากเห็นพี่น้องปลอดภัยไม่ได้มุ่งเน้นที่อยากจะจับกุมเพื่อจะหวังสินบนนำจับใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากให้ชาวอ่างทองหรือประชาชนที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหรือถ้าเป็นทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดอ่างทองปลอดภัยกันทุกคนถ้าปีนี้ไม่มีการตายเลยนะครับหรือการตายเป็นศูนย์ก็จะดีมากนะครับเมื่อปีที่แล้วเรามีเสียชีวิตอยู่2รายในเขตพื้นที่ของสภ.บางจากและสภ.วิเศษชัยชาญซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาผมก็ยังเป็นผู้กำกับสภ.วิเศษอยู่ก็รับรู้รับทราบนะครับเนื่องจากว่าถนนสายโพพยาท่าเรือเป็นถนนค่อนข้างกว้างนะครับไป2เลนมา2เลนก็ทำให้รถราต่างๆที่ขับในถนนเส้นนี้ขับมาด้วยความเร็วนะครับจากอำเภอเมืองไปสู่อำเภอวิเศษชัยชาญไปสามก้วและไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมุ่งหน้าผ่านวิเศษชัยชาญมาที่อำเภอเมืองอ่างทองนะครับก็เหตุมักจะเกิดขึ้นเยอะนะครับส่วนในวันแรกๆเนี่ยนะครับก็คงจะมีความตั้งใจอยู่ในเรื่องของการเดินทางอาจจะไม่เพลียไม่ง่วงไม่หลับนะครับเราก็จะการเน้นในจุดพื้นที่ที่จะขึ้นเหนือนะครับโดยเฉพาะถนนสายเอเชียในจุดของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอชโยซึ่งจะมีจุดตรวจวัดความเร็วก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องนะครับขับรถในถนนสายเอเชียท่านอย่าเพลินนะครับบางครั้งท่านคิดว่าท่านร่างกายท่านสมบูรณ์ท่านอาจจะหลับในไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเกิดอุบัติเหตุทีเดียวโครมเดียวก็อาจจะตายกันหลายชีวิตนะครับแล้วยังมีเส้นทางซึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับถนนสายป่าโมกสุพรรณบุรีนะครับไป2มา2เหมือนกัน4เลนนะครับเป็นถนนเพิ่งเสร็จหมาดๆอาจเป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงถนนสายเอเชียไปออกที่สุพรรณบุรีได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องนะครับท่านที่จะหลีกเลี่ยงสายเอเชียนะถ้าท่านเลี้ยวจากบางต่างหมวดการทางบางปะหันเข้ามานะครับตรงเข้ามาทางด้านป่าโมกก็สามารถมาเลี้ยวขวาที่4แยกป่าโมกตรงขึ้นมาเข้าทางด้านอ่างทองนะครับแล้วมุ่งไปถนนสายที่เป็นด้านออกอำเภอชโยแล้วไปบรรจบกับทางถนนสายเอเชียได้อันนี้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงนี้ได้นะครับ
ก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกอย่างนึงนะครับนอกจากการที่ต้องลดอุบัติเหตุการตายการเสียชีวิตในทางท้องถนนแล้วนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการเฉลิมฉลองนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มักจะมีการดื่มสุรามักจะมีเรื่องของการเคาท์ดาวน์ในสถานที่ต่างๆนะครับในปีนี้ในอำเภอเมืองก็มีที่เคาท์ดาวน์ก็มีที่ศาลข้างๆศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับไทยขับมหกรรมกีฬาท้องถิ่นก็จะมีลานเบียร์นะครับอาจจะมีวัยรุ่นต่างๆมาดื่มกินและขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะต้องเจอด่านตำรวจในเขตพื้นที่สภ.เมืองนะครับก็ต้องตรวจแอลกอฮอล์สำหรับผู้ขับขี่นะครับก็ฝากเตือนมาด้วยสำหรับผู้ที่นิยมขับรถจักรยานยนต์นะครับการดื่มสุราก็ขอให้อยู่ในขีดนะครับจำกัดนิดนึงนะครับอย่าดื่มจนเมาไม่อย่างนั้นก็คงต้องถูกจับแต่ท่านถือว่าถูกจับท่านโชคดีท่านไม่ตายนะครับแต่ถ้าท่านไม่ถูกจับท่านอาจจะนะครับอาจจะไปถึงยมโรคนะครับตายโดยไม่รู้ตัวโดยขับรถไปประสานงานะครับแล้วสำหรับการถูกจับนี่โชคดีใช่ไหมถูกจับถือว่าท่านโชคดีแล้วนะครับที่ท่านไม่ตายและอีกอันที่อยากจะฝากเรียนนะครับในเรื่องของโจรผู้ร้ายในช่วงก่อนปีใหม่นะครับอาจจะมีโจรผู้ร้ายซึ่งไม่มีเงินอาจจะออกหาเงินโดยการชิงทรัพย์กระชากกระเป๋ากระชากสร้อยหรือจะไปจี้ธนาคารปล้นธนาคารจี้ชิงทรัพย์ร้านทองหาเงินเที่ยวปีใหม่อันนี้ก็ต้องฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธนาคารร้านค้าทองนะครับแล้วก็ร้านมินิมาร์ทร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับในสถานที่อยู่ในเส้นทางที่ซุ่มเสี่ยงนะครับท่านต้องจัดให้มีรปภ.มีรัดวงจรปิดนะครับเพื่อจะให้เป็นการป้องปรามนะครับเหล่ามิจฉาชีพต่างๆเหล่านี้แล้วขอฝากประชาสัมพันธ์ท่านที่จะเดินทางไปต่างๆจังหวัดเรามีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจขณะนี้นะครับเริ่มมีฝากบ้านไว้บ้างแล้วจำนวน2รายปีที่แล้วมีจำนวนถึง9รายนะครับก็คงจะจัดเจ้าที่สายตรวจเข้าไปนะครับไปตรวจลงสมุดเอาไว้แล้วเข้าไปดูนะครับว่าบ้านของท่านประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ฝากเตือนอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับท่านที่ออกไปทิ้งบ้านไว้นานๆเนี่ยจุดธูปจุดเทียนบูชาพระไว้ท่านต้องรีบดับก่อนนะครับก่อนที่ออกจากบ้านไปสำรวจฟืนไฟให้ดีนะครับอาจจะเกิดเพลิงไหม้ปลั๊กอะไรไฟฟ้าไฟฟ้าดึงออกนะครับหรือสับคัทเอาท์ออกก็จะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับอย่าทิ้งเตาไฟฟ้าไว้หรือจะเสียบอะไรไว้นะครับสัตว์คัดเอาไว้ก่อนออกจากบ้านนะครับก็ฝากเตือนมาด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวจะกลับมาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนะครับจะเหลือแต่เสาบ้านนะครับก็ในส่วนของการจับกลุ่มระดมกวาดล้างกิจกรรมนะครับก็มีมาประชัมพันธ์ให้ท่านพ่อแม่พี่น้องรับทราบในห่วง10วันก่อนหน้านี้นะครับระหว่างวันที่15ธันวาถึง25ธันวาคมเราก็มีการระดมกวาดล้างกิจกรรมนะครับมีการโดยเฉพาะมุ่งเน้นในการจำกัดอาวุธปืนในมือของพี่น้องประชาชนก็จับกลุ่มได้จำนวนในรอบ10วันจับกลุ่มอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนได้จำนวน10รายผู้ต้องหา10คนนะครับเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนจำนวน5กระบอกไม่มีทะเบียน6กระบอกเครื่องกระสุน36นัดส่วนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดได้นะครับจำหน่ายได้20รายผู้ต้องหา23คนนะครับครอบครองได้28รายผู้ต้องหา29คนเสพยาบ้านะครับจับได้135รายผู้ต้องหา135คน35คนเป็นของกลางเป็นยาบ้าเป็นจำนวนสิ้น 24,362 เม็ดนะครับนอกนั้นก็ยังมียาไอซ์422กรัมนะครับก็เป็นผลงานของตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองภายใต้การอำนวยการของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านวิศวะสศิสมิตรนะครับที่ได้เร่งรัดได้ช่วยกันบูรณาการทั้งในด้านการจับกุมปรับพามการเข้าไปตรวจค้นเรือนจำการบำบัดฟื้นฟูนะครับก็ถือว่าชาวอ่างทองโชคดีนะครับได้ท่านผู้ว่าที่ขยันมากไม่เคยมีเวลาพักเลยนะครับแม้แต่เวลาเสาร์อาทิตย์ท่านคงจะเห็นตารางของท่านผู้ว่าการจังหวัดทำงานมาโดยตลอดอันนี้ถือว่าท่านโชคดีนะครับชาวอ่างทองที่ท่านได้พ่อเมืองเพราะว่าที่มีความขยันดังนี้นะครับผมก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับในภาพที่เห็นเมื่อกี้ท่านผู้การอนุรักษ์ใช่ไหมครับท่านผู้การอนุรักษ์แต่งเกษมผมชวนมาออกรายการหลายครั้งแล้วยังไม่ได้มาดีนี่ภาพท่านพี่น้องได้รู้จักไปมานะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องที่ต้องนำเรียนอีกสองสามเรื่องเดี๋ยวท่านทั้งสองท่านตกท้ายอีกทีนะครับตอนนี้มีเรื่องประชาสัมพันธ์อยู่เรื่องหนึ่ง
ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่41ที่เชียงใหม่เกมส์นะครับเรามีตัวแทนของเราไปแข่งขันอยู่ปีนี้เราไม่ได้เหรียญทองเลยเราได้เหรียญเงินมา5ประเภทนะครับก็ประเภทกระโดดค้ำชายคุณปรนตผู้ระหงนะครับเทควันโดคุณณัฐวุฒิซิวค้าแล้วก็บาสเกตบอลทีมหญิงนะครับนำทีมโดยนางสาวกนกวรรณประจวบสุขแล้วก็ทีมอีกเยอะเลยนะครับได้เหรียญเงินผมไม่มีข้อมูลมาว่าชิงกับใครแล้วไปแพ้เขาส่วนสนุกเกอร์นะครับได้เหรียญเงินมานะครับสนุกเกอร์15แดงประเภททีมเหมือนกันครับนำโดยคุณปรัชญาผู้แชล่มฮอกกี้ในล่มชายนะครับก็ไปได้เหรียญเงินมาไปชิงกับใครผมไม่มีข้อมูลได้เหรียญเงินมาส่วนเหรียญทองแดงได้มา8เหรียญนะครับเป็นมวยสมัครเล่นมวยหญิงนะครับคุณมนฤดีแซ่จ๋าวมวยสมัครเล่นไลท์เวทนะครับคุณจักรพงษ์เลแก้วนะครับมีเหรียญทองแดงนะครับยูโดนางสาวสุกันตามันธนานะครับเรือพายคุณยุทธนาโปรานนท์นะครับกีฬาบูซูนางสาววันนิสาสมหวังนางสาวอัชลาวงแย้มนะครับสนุกเกอร์15แดงประเภทเดี่ยวได้ในสุรเทพผู้แชล่มปีนี้เราได้5เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงนะครับอยู่อันดับที่69ของประเทศครับฝีมือตกมาหน่อยนะครับปีที่แล้วยังมีเหรียญทองมาครับเรื่องของรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาของผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัดอ่างทองนะครับด้านเศรษฐกิจได้แก่คุณอเนกสีเขียวสดครับด้านสังคมได้แก่คุณสุรินทร์นินเลิศนะครับด้านวิชาการได้แก่คุณเฉลิมวุฒิพรมทองด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่คุณสุชินเจริญจิตนะครับทั้ง4ท่าน4ด้านนี้ก็จะมีรอบของการปฏิบัติงานอยู่ได้3ปีครับตั้งแต่1มกราคม56นี้จนถึง31ธันวาคม58ครับเรื่องของการกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทองนะครับสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีประกาศมาแล้วนะครับรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทองซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง3ปีนะครับจาก5ธันวาปี55 6ธันวาปี55ถึง5ธันวาปี58นะครับก็ผู้แทนภาคประชาสังคม7ท่านครับจ่าสิบเอกชวลิตมาลัยวงศ์คุณวิเชียรชุ่มช่วยคุณสุภาพรวรรณโตคุณวรลบชัยลักษณ์คุณบุญเสริมหนูทองคุณประสิทธิ์หอมชื่นและคุณบุญสมเพ็งแจ่มศรีนะครับกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น3ท่านได้แก่คุณชูศักดิ์ศรีราชาคุณสมชายรัตนประสาทพรอันชูศักดิ์นี่สจนะครับคุณสมชายนี่เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองแล้วก็คุณชวัตสบายสถาน3ท่านจะมาจากภาคเอกชนก็มีคุณสมพงษ์คงแช่มดีคุณอัครวุฒิเรืองกุลแล้วก็คุณสุนทรชนานุสิริครับผมยังพอมีเวลานะครับมีการเลือกผู้แทนผู้เช่าและผู้ให้เช่านานะครับในคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดอ่างทองผู้แทนผู้เช่านะครับได้แก่คุณสัมพันธ์สังทองคุณสำรวมม่วงอ่อนคุณบุญเลิศคันธมาศคุณมนตรีสุขสะอาดผู้แทนผู้ให้เช่าก็มีคุณชลอคล้ายวงคุณวันชัยศรีเมืองคุณเสวยเชียงดีและคุณสุรีรัตน์ครองญาติครับเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องที่กำหนดที่พระองค์พาจะเสด็จพรุ่งนี้นะครับเอาละพรุ่งนี้มีอะไรบ้างพรุ่งนี้วันพฤหัสมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์สภากาชาดไทยครับออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ตรวจรักษาโรคทั่วไปรักษาโรคโดยการฝังเข็มประยุกต์นะครับที่บางจักครับที่เวชสภาหะศูนย์สภากาชาดไทยเวชสภาหะเฉลิมพระเกียรตินะครับที่บางจัก2วันนะครับ27 28 2วันแล้วก็พรุ่งนี้ 7:30 นมีสภากาแฟแสแขวงเมืองวิเศษชัยชาญครับเขามีการทำบุญวันปีใหม่ผมรับปากจะไปเขาเกือบลืมแล้วพรุ่งนี้ 7:00 นเช้าต้องไป 9:00 นก็มีประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเราจะประชุมกันทุกวันนะครับในช่วงวันที่27ถึงวันที่27ธันวาถึง3มกราคมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดทางวิทยุชุมชนนะครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 11:00 นโดยใช้ความถี่ของ 104.40 นะครับของส
ถานีอะไรผมจำชื่อไม่ได้ของคุณโชคชัยประธานชมรมวิทยุทุกสถานีในชมรมวิทยุจังหวัดอ่างทองนะครับร่วมกันถ่ายทอดในเวลาเดียวกันนะครับ9นาฬิกาเหมือนกันจะมีพิธีเปิดการประชุมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านแพทย์แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับก็มอบท่านรองนรินทร์ไปเป็นประธานนะครับแล้ว14นาฬิกา30เอาละครับนี่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จติดตามงานศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่งพายามยากที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วท่านก็จะไปติดตามงานโครงการประตูเปิดปิดน้ำจุดเชื่อมคลองบางตะแผ่นคลองไอ้ทอกนะครับกับจุดที่สองคือจุดเชื่อมคลองโพสะหนองน้ำในชุมชนนะครับอันนี้ท่านจะมาเสด็จมาแล้วก็จะเสวยพระกยาหารค่ำกับพวกเราด้วยนะครับวันศุกร์ที่28ครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของประชานามัยพิทักษ์ยังอยู่นะครับที่บางจักร7โมงเช้าครับวันพระครับพี่น้องตำบลห้วยไผ่ครับแสวงหาร่วมทำบุญกันนะครับที่วัดหลวงครับจะเป็นวัดที่154ครับ9โมงเช้าก็จะประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนประชุมทุกวันนะครับ9ถึง11แล้วก็ถ่ายทอดทางวิทยุครับพี่น้องที่อยู่ตามจุดนะครับผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจจุดสกัดจุดอะไรต่างๆเขาจะเปิดวิทยุฟังท่านในอำเภอผู้ปฏิบัติงานก็จะคอยรายงานเข้ามานะครับพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามารายงานได้ผมยังไม่บอกเบอร์โทรศัพท์พรุ่งนี้เปิดวิทยุฟังแล้วก็ติดตามเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์13นาฬิกา30ครับจะมีเปิดประชุมสภาเทศบาลท่าช้างเป็นครั้งแรกนะครับผมจะไปเป็นประธานเปิดประชุมให้แล้วก็18นาฬิกาจะมีร่วมงาน100ปีคืนสุนเหย้าชาวปฐมโลดครับที่โรงเรียนปฐมโลดวันเสาร์ที่29ครับเช้าก็ประชุมเหมือนเดิมนะครับเรื่องปีใหม่11นาฬิกาจะเปิดศูนย์อาหารโครงการ SML นะครับที่วัดราชสกุณาตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญครับ14นาฬิกาไปปิดการแข่งขันกีฬาไทยครับมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่11รอบคัดเลือกภาคกลางที่สนามกีฬาสถาบันพระศึกษาวิทยาเขตอ่างทองนะครับวันอาทิตย์ที่30 9นาฬิกาก็ประชุมเป็นปกตินะครับติดตามนะครับติดตามสถานการณ์ด้วยวันจันทร์ที่31 9นาฬิกาก็จะมีการประชุม23นาฬิกาก็จะมีการโครงการเรื่องของการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรมนะครับเจริญพุทธมนต์ข้ามปีที่วัดป่าโมกวรวิหารวัดต้นสนก็มีนะครับวัดป่าโมกผมจะไปร่วมงานเขาที่วัดป่าโมกเข้าดาวที่ไหนก็ไปร่วมกิจกรรมไปร่วมงานกันนะครับแก่ดื่มจนเกินเลยนะครับขับขี่ก็อย่างที่ท่านรองทวีรัตน์เรียนเมื่อสักครู่นี้อีกเรื่องนะครับเรื่องยิงปืนฉลองยิงปืนขึ้นฟ้านี่นะครับตายมันเยอะแล้วนะครับเสียชีวิตเลยนะครับการยิงปืนขึ้นฟ้าพอลูกปืนตกกำลังดูดแรงโน้มถ่วงของโลกก็เท่ากับยิงปืนจากปากกระบอกปืนเหมือนกันนะครับแล้วถ้าตกลงศีรษะนี่ตายลูกเดียวนะครับหลังคาเขาทะลุเป็นรูไปต้องซ่อมต้องแซมกันเยอะแยะหมดแล้วผมกำชับนะกำชับหนานะครับอย่าทำเลยนะครับอันตรายมากครับวันที่1มกราครับตักบาตรร่วมกันครับที่หน้าสารกลางจังหวัดนะครับพระสงฆ์99รูปท่านนายกชัยสุวพันธ์เป็นเจ้าภาพจัดงานเราคงได้มีโอกาสอวยพรปีใหม่กันในเช้าวันที่1ด้วยท่านดอกไม้ไฟตะไลครับท่านเดี๋ยวท่านพูดเลยนะครับวันพุธที่2ครับมีการประชุมเป็นปกตินะครับเรื่องของสถานการณ์วันปีใหม่ขับรถขับลาตอนช่วงนี้ขาล่องแล้วครับก็จะกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วก็เราจะมาพบกันที่รายการผู้ว่าพบประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงท้ายนี้เชิญครับท่านอภรมีอะไรที่ตกหล่นจะไม่ตกหล่นเยอะนักหรอครับก็ใช้เวลาท่านครับท่านก็ขอขอบคุณนะครับกิจกรรมวันนี้ที่ไม่บอกไม่กรอบคุณก็คงไม่ได้นะครับคงขอขอบคุณโรงเรียนของวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมินะครับที่ได้นำกลุ่มของเด็กนักเรียนนะครับหัวหน้าทีมคือนางสาวอรวรรณม่วงอ่อนนะครับควบคุมดูแลโดยท่านอาจารย์ประจงชีสวรรณแล้วก็อาจารย์สมคิดอ่อนจันนะครับก็เป็นการแสดงของเด็กครับเป็นกิจกรรมรำตัด RSC นะครับเป็นการแสดงร้องรำตัดเรื่องของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยอย่างปลอดภัยนะครับเรื่องของการสวมหมวก
ิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่แสดงออกของเด็กครับที่มองเห็นว่านี่คือลูกหลานของจังหวัดอ่างทองนะครับที่มีใจที่อยากจะดูเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกนะครับเป็นเหมือนประยุกต์ว่าเอ๊ะเราจะทำไอ้สิ่งที่คิดว่าละเอียดอ่อนซึ่งเด็กบางคนมองไม่เห็นทำได้อย่างไรนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะผมเห็นแล้วผมยังขนลุกเลยนะครับว่านี่คือเด็กส่วนหนึ่งที่เป็นลูกหลานของอ่างทองกันนะครับกิจกรรมที่สองครับเป็นของโรงเรียนสตรีอ่างทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกลุ่มของนักเรียนชมรม RSC เหมือนกันนะครับขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาร้องเพลงเตือนใจครับเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับมีหลายท่านครับมีเด็กนายอนุรุธนะครับนายวุฒิชัยนายพิชาตนายชัยวัฒน์นายรัศพลนายบรรณารักษ์นายกิติภูมิควบคุมดูแลโดยท่านอาจารย์ประเสริฐสุขุมนะครับอันนี้ก็ได้รับการประสานงานจากบริษัทกลางนะครับคุ้มครองผู้ประสบภัยซึ่ง2กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ลูกหลานเรานะครับได้มองเห็นเรื่องของการรณรงค์นะครับตัวที่2ครับที่อยากจะนำเรียนเมื่อกี้ท่านรองทวีรัตน์ได้นำเรียนเรื่องของฟืนไฟที่เกิดจากเรื่องของไฟนะครับก็อยากจะบอกครับว่าการฉลองปีใหม่เรื่องผู้เรื่องตะไลนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงดีๆนี่เองนะครับเป็นการที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ก็ระมัดระวังนะครับแล้วเรื่องที่3ครับณขณะนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมนะครับค่อนข้างที่ลำบากใจบางเรื่องนะครับเรื่องของสายไฟที่เป็นเรื่องของการส่องสว่างตามแนวถนนนะครับติดแล้วบางทีอยู่ไม่นานครับขโมยนะครับขาดสายไฟเอาไปเพราะฉะนั้นพวกไฟส่องสว่างหรือแสงสว่างถนนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีถ้ามีแล้วจะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางนะครับอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีมือดีครับที่เป็นเรื่องการลักขโมยอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากดูครับว่าถ้าหากเห็นพวกนี้แล้วนะครับแจ้งเลยได้ครับมายังจังหวัดหรือใกล้เคียงครับกระซิบนิดนึงนะครับเราจะได้ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อให้เกิดการความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนครับก็คงฝากประมาณ3เรื่องครับท่านครับครับเชิญครับท่านรองคุณวิรัตครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองนะครับก็ฝากประเด็นเดียวนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านที่กำลังคิดจะวางแผนเดินทางนะครับวางแผนเดินทางให้ดีแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ในเรื่องของการไปเที่ยวในแต่ละที่นะครับก็ขอให้ดูระยะทางต่างๆนะครับแล้วก็ในพักแล้วก็ในเรื่องของสุรายาเมานะครับต้องขอร้องนะครับท่านอาจจะสนุกแต่ท่านอาจจะไม่คิดถึงตัวเองตัวท่านไปคนเดียวไม่ใช่ท่านน็อกคนเดียวนะครับคนทางบ้านน็อกกันหมดแล้วบางครอบครัวเนี่ยตายยกครอบครัวครับเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมอย่างเป็นอย่างสูงเป็นเรื่องน่าเศร้ามากบางครอบครัวนะครับต้องบ้านแตกสลายขาดเพราะว่าขาดผู้นำครอบครัวบางครอบครัวผู้นำครอบครัวต้องอยู่ในสภาพทุพพลภาพบางครอบครัวลูกเล็กๆอายุไม่ถึงเดือนอายุไม่กี่วันหรืออายุไม่กี่ปีก็ต้องตายจากคุณพ่อคุณแม่ไปนำความเศร้าโศกเสียใจมาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อท่านอยู่บนที่นั่งคนขับหรือพวงมาลัยขอให้นึกเสมอว่าท่านไม่ได้ตายคนเดียวนะครับชีวิตที่อยู่ข้างหลังท่านอีกเยอะชีวิตที่อยู่ในรถของท่านก็ยังมีเขายังมีภาระเขายังมีคนที่ต้องดูแลอยู่ก็ฝากความปรารถนาดีนะครับช่วยเตือนตัวเองนิดนึงหรือพ่อแม่พี่น้องภรรยาลูกเต้าที่อยู่กับคุณพ่อที่จะต้องขับรถก็ช่วยเตือนนิดนึงนะครับว่าคุณพ่อขับรถช้านิดนึงนะครับค่อยๆไปนะครับยังไงก็ถึงแต่ท่านรีบเกินไปมันก็จะไม่ถึงเลยนะครับขอฝากความปรารถนาดีด้วยความเป็นห่วงจากตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองครับผมครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผมก็จะไปฝากอะไรอีกคงไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วนะครับก็เรียนงี้นะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นข้ามปีนะครับเป็นปีใหม่ท้ายนี้ก็ฝากความปรารถนาดีใช้เวลาโอกาสสั้นๆนี้อวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำงานร่วมกับผมมาตลอดปีที่แล้วแล้วก็ความจริงก่อนหน้านั้นอีก2ปีผมได้รับความกรุณาจากทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับการความสำเร็จไม่ใช่ผมทำสำเร็จนะครับพวกเราร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งส่วนราชการพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทุกแขนงทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางศาสนานะครับทางด้านนักเรียนลูกๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันหมดครูบาอาจารย์ทุกฝ่ายช่วยกันก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอให้สิ่งที่ท่านทำนะครับคุณงามความดีทั้งหลายแหล่ที่เราประกอบกันมาตลอดชีวิตได้เป็นเพราะปัจจัยโดยบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาทุกประการวันนี้ผมคุณชัดนรงค์สุริพรนรสิมาแล้วก็ท่านพันตำรวจเอกกวีรัตน์
ศรีธวัชพงศ์คงต้องรอลาท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีกครั้งปีหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับให้สิ้นทุกข์สุขเกษมไป